ท่านผู้ชมคะทันทีที่มีการเปิดเผยออกมานะคะจากทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสอช.ว่าได้มีการจัดทำซีดีเพื่อชี้แจงการปฏิบัติการในช่วงของการชุมนุมที่ผ่านมาเมื่อวันที่12มีนาคมถึงวันที่19พฤษภาคมนะคะก็ทำให้ถูกต่อต้านค่ะจากทางแกนนำนปช.และรวมไปถึงจากพรรคเพื่อไทยด้วยว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลหรืออย่างคณะกรรมการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองวุฒิสภาโดยมีนายจิตติพจน์วิริยะโรจน์ สว.ศรีสะเกษประธานก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงเนื้อหาในซีดีว่าเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวที่จะเพิ่มเชื้อความเกลียดชังสู่สังคมแต่ในขณะเดียวกันนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ก็ได้ระบุว่าจะต้องมีการเดินหน้าแจกจ่ายซีดีสอช.ต่อไปเพราะทำตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนบางกลุ่มนำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปบิดเบือนและสร้างความเข้าใจผิดทำให้เกิดความร้าวฉานในบ้านเมืองทันทีที่เป็นข่าวขึ้นมานะคะประชาชนและสังคมก็คงจะสงสัยในเนื้อหาของซีดีที่ทางสอชอนั้นได้จัดทำออกมาค่ะว่าเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้ทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะจะได้นำเอาเนื้อหาของซีดีทั้งหมดโดยที่ไม่มีการตัดทอนมานำเสนอกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะท่านผู้ชมนั้นได้พิจารณากันดูค่ะแดงนปช.เป็นแดงสันติวิธีเป็นแดงอหิงสาเป็นแดงประชาธิปไตยที่ไม่ชอบความรุนแรงในระบบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับกันนั้นการเข้าร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิในเรื่องต่างๆสามารถทำได้ถ้าเป็นการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและผู้ชุมนุมได้ปฏิบัติตัวตามกรอบของกฎหมายการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ผ่านมาถือว่าเป็นการชุมนุมอย่างสันติถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายบ้างแต่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างดีในการแจ้งกำหนดการเคลื่อนย้ายขบวนของผู้ชุมนุมและพยายามช่วยลดผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่โดยการเคลื่อนขบวนในวันหยุดราชการการชุมนุมจึงได้รับการตอบรับจากประชาชนและภาครัฐเหตุจากการที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปกดดันให้ยกเลิกการชุมนุมแต่อย่างใดนอกจากนั้นรัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยไม่เข้าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นสถานที่ใกล้ชิดกับพื้นที่ชุมนุมโดยใช้สถานที่อื่นเป็นที่ทำงานและประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต่อมามีกลุ่มผู้ไม่หวังดียิง M79 เข้าไปภายในกระทรวงสาธารณสุขหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนอกจากนั้นกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดียังมีการก่อวินาศกรรมอีกหลายแห่งอาทิเช่นการยิงจรวด RPG บริเวณหลังกระทรวงกลาโหมการยิง M79 เข้าไปในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์มีการคว้างลูกระเบิดไปยังบ้านบุคคลสำคัญและสถานที่ราชการต่างๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเรียกร้องยังไม่ได้รับการตอบสนองแกนนำจึงเริ่มยกระดับการชุมนุมไปสู่ความรุนแรงและมีการละเมิดต่อกฎหมายเริ่มจากการเคลื่อนขบวนเพื่อไปเทเลือดทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และบ้านพักนายกรัฐมนตรีรวมถึงการขับไล่เจ้าหน้าที่ทหารที่ไปรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเองบริเวณถนนราชดำเนินและเริ่มมีการเคลื่อนขบวนไปกดดันตามสถานที่ต่างๆทำให้ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตที่เป็นปกติของประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตระหนักถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมจึงจัดให้มีการเจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแต่การเจรจาก็ไม่ประสบความสำเร็จแกนนำจึงได้ยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกโดยเข้าไปชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ย่านเศรษฐกิจและศูนย์การท่องเที่ยวสำคัญใจกลางเมืองกรุงเทพจนห้างร้านและโรงแรมในบริเวณนั้นต้องปิดทำการ
ส่งผลกระทบทั้งกับประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในย่านนั้นและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมจากการชุมนุมอย่างสงบของคนเสื้อแดงได้ถูกแกนนำยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ7เมษายน2553กลุ่มผู้ชุมนุมได้บุกเข้าไปในรัฐสภาให้เจ้าหน้าที่เอาได้ส่วนนักการเมืองปิดประตูทุกประตูคุณต้องมีคำตอบให้ผมทำให้เย็นวันนั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้กฎหมายปกติหรือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในได้จึงมีมติให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ขึ้นสอช.ได้กำหนดแนวทางควบคุมสถานการณ์การชุมนุมโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยปฏิบัติการจากเบาไปหาหนัก7ขั้นตอนคือ 1. จัดรูปขบวนตั้งแนวแสดงกำลังเพื่อให้ผู้ชุมนุมเห็นชัดว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำหน้าที่รักษากฎหมายผู้ชุมนุมจะได้เปลี่ยนความคิดเลิกการเข้าร่วมชุมนุม 2. ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงด้วยการพูดจาสุภาพเตือนห้ามไม่ให้ผู้ชุมนุมทำผิดกฎหมายให้เลิกเสีย 3. ใช้น้ำฉีดหรือใช้เครื่องเสียง 4. ใช้โล่ดัน 5. ใช้แก๊สน้ำตาซึ่งเลือกใช้ชนิดเผาไหม้ไม่ใช้ชนิดระเบิดเพื่อให้ผู้ชุมนุมเป็นอันตรายน้อยที่สุด 6. ใช้กระบอง 7. ใช้กระสุนยางในกรณีที่จำเป็น9เมษายนกลุ่มผู้ชุมนุมบุกสถานีไทยคมเพื่อเข้าไปบังคับให้มีการออกอากาศช่องพีทีวีอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามสกัดกั้นตามขั้นตอนแต่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทำให้มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บและยึดอาวุธของเจ้าหน้าที่ไปเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุมจนถึงวันที่9เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ใช้กระสุนจริงเลยแม้แต่นัดเดียวสิบเมษายน2553ผู้ชุมนุมในบริเวณถนนราชดำเนินเหลือจำนวนคนไม่มากแล้วแต่ยังยึดพื้นที่ถนนไว้เป็นบริเวณกว้างประกอบกับได้มีการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์อีกแห่งหนึ่งด้วยรัฐบาลจึงได้ประสานขอเปิดการจราจรบางส่วนในบริเวณนั้นเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาตามปกติได้โดยเฉพาะการใช้งานสะพานพระราม8และสะพานพระปิ่นเกล้าเหตุการณ์รุนแรงเริ่มจากผู้ชุมนุมประมาณ200คนบุกไปที่หน้ากองทัพภาคที่1ถนนราชดำเนินนอกเพื่อยั่วยุและปิดล้อมไม่ให้ทหารออกมาเปิดการจราจรได้ทหารจึงต้องผลักดันผู้ชุมนุมออกไปทำให้เกิดเหตุการณ์ประทะกันขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเย็นแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหนักและเสียชีวิตการปฏิบัติการในวันนั้นทหารยังคงปฏิบัติตาม7ขั้นตอนโดยทหารแถวหน้าใช้เพียงโล่และกระบอกเท่านั้นกำลังพลระดับผู้บังคับหมู่บางคนที่อยู่แถวหลังมีปืน M16 เพื่อใช้ยิงขู่ขึ้นฟ้าในกรณีที่จำเป็นการปะทะยังดำเนินต่อไปจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาซึ่งใกล้จะค่ำแล้วสอช.จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่หยุดการปฏิบัติและให้ถอยห่างออกมาจากผู้ชุมนุมซึ่งการปฏิบัติด้านถนนราชดำเนินได้ถอยและวางกำลังบริเวณแยกมิสกวันส่วนทางด้านสี่แยกคอกบัวและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่สามารถถอนกำลังออกมาได้เนื่องจากถูกผู้ชุมนุมมาปิดกั้นอยู่ทางด้านหลังและเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีการโยนระเบิดเข้ามาในแถวทหารทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บในทันทีประมาณ30คนจากนั้นมีการยิงอาวุธสงครามเข้าใส่ทหารทั้ง M79 M16 และ AK ซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ตรวจการเห็นผู้ที่ยิงแต่ไม่สามารถตอบโต้ได้เนื่องจากผู้ที่ยิง
อยู่ปะปนในกลุ่มผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่จึงถูกกระทำจากกลุ่มคนดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการปรากฏตัวของชายชุดดำและมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำร้ายผู้ชุมนุมช่วยฝ่ายกูเนี่ยไอ้แดงป่ะอุ้ยแม่เอ้ยกูยิงกล่าวไม่จริงเอาเองเจ็ดกล้าไม่รู้ลงมาสองลูกลูกแรกลงแถวนี้อีกลูกนึงลงตรงนี้เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ล้มผมเห็นชุดทหารเป็นใส่ชุดทหารแล้วคุมเสื้อดำผมก็ชี้ว่าเฮ้ยคนนี้มันจริงไม่ใช่ทหารยิงมามันยิงแต่ทางนู้นมาทางนี้แต่ว่าเป็นชุดทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะพูดทำไมการเข้าโจมตีของชายชุดดำทำให้นายทหารระดับสูงเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหลายนายโดยมีตัวเลขผู้เสียชีวิต26รายผู้บาดเจ็บ820รายเป็นพลเรือน466รายทหาร354รายและเป็นที่น่าเสียใจว่าการนำทหารบาดเจ็บออกจากพื้นที่ได้ถูกทำร้ายและขัดขวางจากผู้ชุมนุมบางกลุ่มพี่คนเจ็บจะไปทำเขาดิพี่คนเจ็บจะไปทำเขาพี่ผมช่วยได้พี่คนเดียวนะถึงแม้ว่าตัวเลขพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บจะมากกว่าทหารแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการหนักและส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธสงครามต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า1วันมากถึง180รายในขณะที่ผู้ชุมนุมเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหลังการประทะ1วันราวๆ111คนหรือน้อยกว่าทหารเกือบครึ่งนอกจากนั้นยังมีการเผาทำลายยานพาหนะการยึดอาวุธสงครามของเจ้าหน้าที่ซึ่งต่อมาสอชสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถยึดอาวุธสงครามคืนมาได้บางส่วนและในเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ยังมีการลอบยิงจากระยะไกลสังหารผู้ชุมนุมเสื้อแดงเพื่อโยนความผิดให้เจ้าหน้าที่อีกด้วยโดยจะเห็นจากภาพว่าทางฝั่งซ้ายของจอภาพเป็นฝั่งที่ทหารประจำการกลุ่มคนเสื้อแดงกำลังวิ่งเข้าไปปะทะกับทหารแต่ผู้ถูกสังหารได้เดินย้อนออกมาทางด้านหลังและกระสุนได้พุ่งเข้าใส่ศีรษะด้านหน้าทำให้ผู้ถูกสังหารล้มหงายหลังลงไปจากการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดพบว่าเป็นการยิงด้วยอาวุธปืนแรงดันและความเร็วสูงมาจากฝั่งตรงกันข้ามกับที่ทหารปักหลักประจำการอยู่ท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมนั้นได้พิจารณากันแล้วแค่เพียงครึ่งหนึ่งแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งนะคะจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินกันในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะเพราะฉะนั้นก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะ